มีคนไปเจอพระบรมสาธิสลักษณ์พระเจ้าตากที่พิพิธภัณฑ์วาติกันอิตาลีตอนพระเจ้าตากเกิดมามีงูล้อมกระด้งพ่อแม่เห็นว่าเป็นอาเพศตามความเชื่อนะตัวลงท่านเป็นมหาดเล็กหรือเป็นยังไงฮะคือเคอร์นิกก็บอกทั้งพ่อทั้งแม่เป็นจีนเขาเขียนว่าห้ามไม่ให้พวกขีนชาติหรือพวกคนเถื่อนมารับราชการเป็นมหาดเล็กในบันทึกไม่มีไม่มีผมไม่มีเลยเหรอแม้แต่ตัวหนึ่งไม่มีแต่ว่าการเป็นพ่อค้าเกวียนมันไม่ได้แย่นะฮะภาพลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยเป็นภาพลักษณ์แบบนี้จริงหรือไม่องค์ข้างบนสีขาวเนี่ยอ้วนๆเนี่ยเป็นพระเจ้าตากมาจากไหนท่านบอกมาจากเมืองจีนเพราะที่แต่งให้จะเป็นทรงเดียวกันเลยร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์ได้ของแท้ได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่นี่พี่อยู่ชาติครับผมก็ได้ยินเรื่องราวนี้มานะว่าพระเจ้าตากเนี่ยมีคุณพ่อเป็นคนจีนนะแม่เนี่ยชื่อนางนกเอี้ยงเป็นคนไทยอันนี้จากที่เราศึกษามาเป็นยังไงครับข้อมูลเนี่ยผมไล่ย้อนหลังไปนะสันนิษฐานเอานะครับว่าคนที่เริ่มเลยเนี่ยเปิดประเด็นนี้ก็คือน่าจะเป็นกสล.กุหลาบซึ่งเป็นนักเขียนนักอ่านในสมัยนักเขียนนักประวัติศาสตร์ในยุคนั้นในยุคนั้นเลยในยุคประมาณต้นรัตนโกสินทร์ใช่ท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็มามีผลงานในสมัยถ้าจัดๆเลยก็ร.4 ร.5 ประมาณร.5 อะไรพวกนี้นะท่านก็เขียนเรื่องนี้ในสยามประเภทนะซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านเขียนออกมาจำหน่ายเขียนเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากทั้งประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องราวทั้งอะไรแบบเต็มไปหมดเลยทีนี้เราอ่านงานท่านเสร็จเนี่ยท่านบอกว่าพระบิดาพระเจ้าตากเป็นคนจีนแล้วก็พระมารดาเป็นไทยชื่อนางนกเอี้ยงผมก็มันไม่มีหลักฐานอื่นคือเนื่องจากว่าในพระราชพงศาวดารเนี่ยเขาไม่มีบันทึกตั้งแต่พระเจ้าตากประสูติหรอกเพราะตอนนั้นท่านยังเป็นสามัญชนอยู่ในพระราชวงศาวดารต่างๆหรือแม้กระทั่งอย่างพวกคำให้การต่างๆเนี่ยปรากฏพระนามพระเจ้าตากตอนเป็นพญาตากแล้วตอนที่ไปรบทางฝั่งตะวันตกโซนทางไปทางทวายพวกนี้จะมีชื่อท่านไปรบอยู่ตรงนั้นแล้วก่อนที่จะมาป้องกันพระนครเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยช่วงตอนวัยเยาว์ตอนชาติกำเนิดเนี่ยไม่มีบันทึกไหนเลยก็มีกสล.กุหลาบนี่แหละที่เอามาเขียนซึ่งแกจะเอามาจากไหนถูกไหมใช่ฮะเพราะว่าก็มาเกิดตอนรัชกาลที่3มันเป็นคนมารแล้วอ่ะใช่ทีนี้ตัวเรื่องของพระเจ้าตากท่านเขียนมีคนเอามาตีพิมพ์ในภายหลังใช้ชื่อว่าอภินิหารบรรพบุรุษในพาร์ทของพระเจ้าตากเขาเขียนว่าพระบิดาเนี่ยเป็นจีนชื่อไหหงแต่ในพาร์ทที่ไปเขียนสมัยร.1แม้ว่าเขียนกสล.กุหลาบเขียนถึงร.1ในเรื่องพระเจ้าตากเนี่ยก็เขียนว่าพระเจ้าตากเป็นบุตรจีนไหฮองแต่พ่อชื่อนายหยงแซ่แต้แต่อีกเรื่องมันเขียนว่าพ่อชื่อไหฮองประมาณนั้นนะคือเขียนไว้สองยุคเนี่ยไม่เหมือนกันคือเขียนเองแต่แย้งกันเองอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเล่าแบ็คกราวให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่ากสล.กุหลาบเนี่ยคือก็มีชื่อท่านในรายการผมในหลายครั้งแต่ก็เรียกได้ว่าท่านก็มีหลายคนนะครับมีหลายความเห็นที่ก็จะไม่ค่อยเชื่อในงานที่ท่านเขียนนะเพราะว่าในยุคหลังเนี่ยนะท่านก็ถูกในหลวงรัชกาลที่5เรียกว่าตำหนิเลยละจับไปขังเลยฮะลงโทษขังจนมีวันหนึ่งเขามีเรื่องมากราบบังคมคือว่ายอมแล้วท่านก็เลยปล่อยก็คือว่าไปเขียนแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์นะใช่ฮะหลายๆครั้งเนี่ยจนมีคำล้อนะฮะว่าท่านเนี่ยชอบกุเรื่องก็กสล.กุหลาบเนี่ยก็คือกุเรื่องเนี่ยคนที่คนไทยพูดกันว่ากุเรื่องเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากชื่อท่านนะนะก็ด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพแต่ว่าเล่าแบ็คกราวด์ให้ฟังว่าเรื่องที่กสล.กุหลาบเขียนเนี่ยบางครั้งก็น่าเชื่อถือนะแต่ในบางเรื่องบางราวก็ต้องฟังหลายๆด้านนะฮะคืออันนี้เราวิเคราะห์ในเชิงวิชาการครับครับอันนี้ที่บอกว่าแย้งกันเองเนี่ยเราไม่อยากไปว่าไปอะไรท่านนะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านนึงแหละแต่ว่าบังเอิญว่าเราไปเจอแล้วเราก็เอ๊ะไงเอ๊ะเราก็เฮ้ยทีนี้ตอบคำถามที่ว่าแม่ท่านเป็นไทยเป็นจีนเนี่ยคือบังเอิญว่ามันมีเอกสารของต่างชาติอย่างคณะบาทหลวงฝรั่งเศสที่ผมว่านะเขาบอกว่าพญาตากซึ่งเป็นจีนครึ่งหนึ่งนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าฝั่งไหนเป็นจีนฝั่งไหนเป็นไทยแสดงว่าเป็นลูกครึ่งละความรับรู้ของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสละทีนี้มันจะมีชุดหนึ่งฝรั่งเศสเป็นนักเขียนคนนี้เขาชื่อตูลาแปงนะคือเขาคนนี้อาจจะไม่เคยมานะ
ต่เขาได้รับเอกสารที่ถูกส่งไปรับเอกสารไปแล้วเขาไปเขียนเรื่องประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาธนบุรีด้วยเขาเขียนว่าพระมารดาของพระเจ้าตากเนี่ยเป็นจีนแล้วก็มาอีกคนหนึ่งคนนี้เดินทางมาในสยามตอนสมัยปลายกรุงธนบุรีก็ประมาณ 2,322 2,321 ช่วงปลายท่านช่วงปลายท่านช่วงได้รับพระแก้วช่วงนั้น คนนี้เขามาสำรวจพวกพืชพันธุ์เขาชื่อดร.เคอร์นิกมาสำรวจพวกพืชพันธุ์ต่างๆสัตว์ต่างๆก็มาจดสำรวจแต่ในขณะเดียวกันเขาเห็นอะไรเขาก็บันทึกด้วยเห็นพระราชวังพระเจ้าตากเขาสร้างด้วยไม้มุงด้วยกระเบื้องอย่างไม่เป็นระเบียบมีตำหนักแพมีอะไรซึ่งมันตรงกับพงศาวดารไปจันทบุรีก็ไปเจอพวกสินค้าพื้นเมืองต้องส่งให้กับเจ้าตากแล้วก็เขียนด้วยว่าพระเจ้าตากโปรดปรานการค้ามากค้าขายเก่ง บวกกำไรทิ้งมาร์กอัพเป็น 100% เขียนด้วยเขียนด้วยโอ้โหนี่ละเอียดเออเออสมกับเป็นนักธรรมชาติวิทยาเขาบันทึกนะนั่นจริงไม่จริงไม่รู้แต่ความรับรู้ครับคือความรับรู้กับเขาจริงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ความรับรู้ที่ออกมาจากรั้วจากวังมาสู่ตัวในเคอร์นิกแล้วในเนี่ยมิสด็อกเตอร์เคอร์นิกเนี่ยเขาบันทึกอย่างนี้ไว้นะแล้วก็เขาก็บอกว่าพระมารดาพระเจ้าตากเป็นจีนโอ้โหพอฟังปั๊บเนี่ยผมจะเชื่อทางฝรั่งนะอันนี้พูดตรงๆทีนี้มันมาดูในพงศาวดารไทยตอนที่เปลี่ยนแผ่นดินจากพระเจ้าตากมาเป็นรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าฝ่ายหนึ่งก็ถูกดันขึ้นอีกฝ่ายก็ถูกดรอปลงใช่ไหมฮะอย่างอัครมเหสีของพระเจ้าตากก็คือท่านสอนเนี่ยถูกถอดจากกรมบาทบริจาริกลงมาเป็นหม่อมสอนครับตัวพระนานางเนี่ยก็ลงมาเป็นหม่อมฮั่นครับรัชกาลที่5เขียนว่าเจ้าฮั่นครับทีนี้ถ้าเป็นฮั่นเนี่ยผมว่ามันชื่อมันน่าจะจีนๆมั้ยจีนเลยเนาะเอองั้นท่านน้าเป็นจีนเนี่ยแม่ก็ควรจะเป็นจีนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตั้งคำถามไว้อีกเหมือนกันนะมันวิ่งมาสอดคล้องกันน่ะจากหลากหลายแหล่งเอกสา รที่ร่วมสมัยนะก็ถ้าฟังตรงนี้นะผมอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางนะฮะผมก็เชื่อฝรั่งนะฮะเพราะว่าก็ไม่รู้จะมีเหตุผลอะไรที่เขาจะมาเขียนให้มันไม่ถูกต้องอ่ะแสดงว่าความรับรู้ของประชาชนนะฮะชาวธนบุรีณเวลานั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเขาถึงทำงานอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวนั้นใช่ครับซึ่งไอ้ข้อมูลเนี้ยมันไม่ใช่ลำบากอ่ะเพราะว่าก็คนเป็นพระเจ้าแผ่นดินอ่ะคุณก็รู้เรื่องราวท่านค่อนข้างดีอ่ะว่าพอรู้อ่ะถูกไหมฮะใช่ครับเมื่อผมก็ได้ยินมาตลอดเวลาผมเรียนมาตลอดเวลาเนี่ยคือแม่ท่านก็คือนางลุงเอี้ยงก็อาจจะเป็นจีนนั่นแหละแต่ว่าใช้ชื่อไทยเราไม่รู้ไงคืออันนี้ไม่มีข้อมูลคือเวลาใครบอกนางลุงเอี้ยงผมบอกหาหลักฐานผมดูหน่อยดิผมอยากเห็นเหมือนกันร้านนี้มาจากไหนนางลุงเอี้ยงมาจากไหนกศร.คุณหามนั่นแหละคือผมก็ไม่รู้ก็เอาละเคารพการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะแต่ฟังดูแล้วจะเลือกที่จะเชื่อทางไหนนะแต่ผมเนี่ยก็จะคิดว่าแม่เป็นจีนเนี่ยใช่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสด็จแม่เป็นจีนแล้วพ่อก็น่าจะเป็นไทยถ้าเป็นลูกครึ่งนะก็ต้องหรือจะเป็นจีนทั้งสองฝั่งเลยเราก็ไม่แน่ใจไม่รู้ไม่มีใครพูดถึงคือประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ผมก็ไม่กล้าสรุปนะพูดตรงผมว่าผมไล่ละเอียดแล้วนะผมก็ไม่กล้าสรุปแล้วฝรั่งคนนั้นเขียนแต่แม่ฮะไม่เขียนพ่อคือเคอร์นิกก็บอกทั้งพ่อทั้งแม่เป็นจีนอ้าวแต่ตัวละแปงบอกว่าแม่เป็นจีนแต่ไม่บอกว่าพ่อเป็นจำไม่ได้ว่าพ่อเป็นไทยหรือเปล่าแต่ว่าชัดเจนว่าแม่เป็นจีนนั้นเนี่ยพระราชประวัติพระเจ้าตากอ่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะคลุมเครือตลอดเรียกว่ามีเรื่องให้เราทำอยู่เรื่อยๆ เราเปิดเวทีเสวนาบ่อยกับนอกทีมก็บ่อยกับในทีมก็บ่อยในทีมนี่ทำกันประจำคือเถียงกันประจำฮะที่บรรทัดเดียวกันยังนั่งเถียงกันเลยเพื่อหาบทสุดแต่ไม่ได้ทะเลาะกันเราทำอย่างนี้มันโตเร็วเอาละครับนั่นก็คือเรื่องหนึ่งแต่ก็มีคำถามหนึ่งที่มีการถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการแล้วก็คนที่ติดตามเรื่องพระเจ้าตากนะฮะว่าในอดีตเนี่ยตัวหลวงท่านเป็นมหาดเล็กหรือเป็นยังไงฮะคือเรื่องมหาดเล็กมันก็มาจากหนังสือที่ว่าอภิหารบรรพบุรุษนายกุหลาบนายกุหลาบเป็นคนแต่งขึ้นมาครับตอนพระเจ้าตากเกิดมามีงูล้อมกระด้งพ่อแม่เห็นว่าเป็นอาเภษตามความเชื่อนะครับก็เลยไปยกให้ผู้สูงศักดิ์เป็นลูกบุญธรรมต่อมาพระเจ้าตากก็เลยไปเป็นมหาดเล็กครับนะอันนี้คือพล็อตเรื่องที่กศร.กุหลาบท่านเขียนขึ้นทีนี้บังเอิญผมก็ไปเจอในหนังสือชีวประวัติที่กศร.กุหลาบท่านเขียนเองเป็นอัตชีวประวัติ
ของตัวท่านเองตัวท่านเองท่านเขียนไว้ก่อนท่านเสียประมาณสัก19ปีครับผมอ่านเสร็จผมเฮ้ยมันพอดเดียวกันเลยอ่ะคือกสรกุลาตอนคลอดออกมาแม่ท่านก็พาลงเรือจะกลับบ้านมีแรงลงมาดมทารกก็คือตัวท่านมันก็ไปคล้ายๆกับงูล้อมกระด้งพระเจ้าตากคนบนเรือก็เห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องดีต้องไปยกให้เป็นลูกบุญธรรมผู้สูงศักดิ์กสรก็เลยเป็นลูกบุญธรรมผู้สูงศักดิ์ด้วยก็เป็นไปเป็นถวายเป็นลูกบุญธรรมของพระองค์เจ้ากินรีคือพระราชธิดาของรัชกาลที่3ครับพอโตมาประมาณ11ขวบพระองค์เจ้ากินรีก็ชุบเลี้ยงอย่างดีโอ้โหพระราชทานของแบบดูแลดีมากอ่ะนี่คือท่านบันทึกเองนะกสรกุลาเขียนเองนะท่านเขียนของท่านเองถูกไหมสุชาติไม่ได้มั่วนะ อะไรเงี้ยก็บอกว่ามาเป็นมหาเล็กไล่กาคือสมัยก่อนกาเยอะชอบมาแย่งของคือในหลวงมาทรงบาตอนเช้าเนี่ยครับกามันลงมาจิกนู่นนี่เข้าใจก็จะมีพวกเด็กๆอ่ะก็เลยแต่งตั้งเป็นมหาเล็กไปไล่อีกาครับนะดังนั้นเนี่ยผมอ่านเสร็จเฮ้ยพระเจ้าตากเกิดมามีงูล้อมกระด้งไปเป็นลูกบุญธรรมคนสูงศักดิ์แล้วก็ไปเป็นมหาดเล็กเอ๊ะมันเรื่องมันคล้ายๆกันเลยอ่ะก็เลยตีได้เป็น3ซีนาริโอก็คือ1คือกสรกุลาบเอาเรื่องพระเจ้าตากมาเป็นเรื่องตัวเอง2เอาเรื่องตัวเองไปเป็นเรื่องพระเจ้าตากหรือ3เรื่องเขามันพ้องกันพอดีอันนี้ผมยังให้ช่องที่3นะก็ยังอาจจะเป็นความจริงทั้งหมดผมยังให้ทางออกอีกอันนึงนะว่ามันแต่ทีนี้พอไปดูประเด็นอื่นในหนังสือเล่มเดียวกันของท่านเนี่ยอย่างที่บอกว่าพระเจ้าตากเป็นลูกขุนพัทนายอากรบ่อนเบี้ยครับคือพระบิดารับราชการเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยคอยเก็บอากรพวกบ่อนต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นตำแหน่งขุนพัทอันนี้ชัดเลยฮะคือสมัยธนอยุธยาตอนปลายข้ามมาจนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรองหนึ่งเราไปดูพวกตาสามดวงเนี่ยนายอากรบ่อนเบี้ยยังเป็นชื่ออีกชื่อนึงคือพระศรีวิโรจน์เศรษฐีพระศรีวิโรจน์เนี่ยไม่ใช่คือขุนพัทมากรมพระยาดำรงบอกว่าขุนพัทตำแหน่งนี้เกิดขึ้นอย่างไกลสุดคือสมัยร.2ก็คือหลังพระเจ้าตากไปแล้วถึงกำเนิดตำแหน่งนี้แต่ตำแหน่งเดิมคือพระศรีวิโรจน์พอผมไปเช็คในตาสามดวงก็เป็นพระศรีวิโรจน์จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเป็นลูกแท้ๆหรือเป็นลูกบุญธรรมของขุนพัทเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยต่อให้พ่อท่านเป็นนายกรบ่อนเบี้ยจริงก็ไม่ใช่ขุนพัทนั้นอันนี้เป็นพิรุธละที่เราเจออีกงานหนึ่งนะแต่ดูจากหลักฐานที่จากพงศาวดารกับข้อมูลของท่านที่อาจจะไม่ค่อยตรงกันในหลายๆข้อมูลนะก็ทำให้แน่นอนว่าข้อมูลของนายกุลามเนี่ยบางทีก็อาจจะน่าเชื่อถือน้อยหน่อยถ้าเทียบกับข้อมูลอื่นถูกไหมฮะใช่แล้วมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับคำว่ามหาดเล็กเนี่ยเราก็ไม่มีหลักฐานว่าท่านเป็นมหาดเล็กคือมหาดเล็กมันจะมีตำรามหาดเล็กมีมหาดเล็กอยู่24คนครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นจริงพระเจ้าตากอยู่ในไหนสรุปแล้วมหาดเล็กของพระเจ้าอยู่หัวในช่วงตอนปลายของกรุงศรีอยุธยานั้น24ท่านเนี่ยครับไม่มีชื่อของพระเจ้าตากสินถูกไหมคือเราดูไม่ออกเพราะมันเป็นชื่อตำแหน่งมันเป็นชื่อตำแหน่งครับแต่ว่าอย่างของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยกรมพระราชวังบวรทำไมเรารู้เพราะว่าในพงศาวดารกรุงธนบุรีเนี่ยมันมีการเลื่อนในสุจินดามาเป็นพระมหามนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีรีเลทกันข้อมูลที่มันรีเลทแต่ในนั้นมีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถแน่แน่เพราะเป็นนายสุจินดานายสุจินดาแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ยืนยันว่าจะมีนายสินหรือไม่ใช่แต่ว่าในพงศาวดารหลังๆเนี่ยเขาเขียนว่านายสุจินดาเนี่ยรู้จักพระเจ้าตากมาก่อนคงยังไม่แตกครับถ้าอันเนี้ยมันอาจจะสนับสนุนเรื่องที่พระเจ้าตากเคยอยู่ในรั้วในวังมาก่อนอันนี้นะแต่ว่าผมยังไม่ครับไม่สรุปนะครับคือสนับสนุนเฉยๆแต่ว่าพอเรามาดูฝั่งของพ่อค้าเกวียนพ่อค้าเกวียนเนี่ยคือเป็นพ่อค้าที่ใช้เกวียนขนสินค้าไปค้าขายไม่ใช่พ่อค้าขายเกวียนนะไม่ใช่พ่อค้าทางเกวียนอ่ะครับผมแต่ท่านขายอะไรไม่ทราบไม่ทราบก็พ่อค้าเกวียนอ่ะมันมาจากพระราชพงศาวดารครับก็เขียนว่ามีพระมหาโสภิตครับเจ้าอาวาสวัดใหม่ส่งคำทำนายเป็นใบลานมาถวายพระเจ้าตากว่าเนี่ยเดิมทีจะมีกษัตริย์4พระองค์นะแล้วก็ถูกทำลายเมืองไปแล้วก็จะมีพ่อค้าเกวียนมากอบกู้แล้วก็ขึ้นมาเป็นใหญ่อยู่ได้อีก7ปีก็จะโดนทำลายอีกนะฮะ
ก็ส่งมาถวายพระเจ้าตากแล้วก็แนะว่าให้ย้ายเมืองไปอยู่ที่ลพบุรีซึ่งอุดมไปด้วยพระธาตุก็จะคุ้มครองป้องกันได้เรื่องอันนี้พงศาวดารอะไรบันทึกว่าท่านเป็นพ่อค้าเกวียนฮะมีทุกเล่มเลยตั้งแต่พันจันทร์นั้นมาเจิญยันราชาทะเลขา มีทุกเล่มแต่ว่าเล่มที่ชำระในสมัยรัชกาลที่1คือพันจันทนวาเจิมเนี่ยมีนักวิชาการเขาสันนิษฐานว่าช่วงต้นเนี่ยน่าจะเขียนขึ้นในสมัยพระเจ้าตากเพราะในสมัยพระเจ้าตากเคยมีการเขียนพงศาวดารอยุธยาด้วยครับคือแสดงว่าตัวพระเจ้าตากเองเริ่มที่จะมีการบันทึกเรื่องราวใช่ในสมัยอดีตและส่วนหนึ่งอาจจะบันทึกของตัวท่านเองด้วยครับในช่วงต้นกรุงที่ฝ่าวงล้อมมาเนี่ยครับคือเราใช้วิธีนี้ในการวิเคราะห์ครับว่าพงศาวดารพันจันทนวาเจิมถ้าเขียนในยุคพระเจ้าตากจริงเขียนมาถึงช่วงไหนถ้าเขียนมาถึงในช่วงมหาโสภิตทำนายคำทำนายนี้เนี่ยแสดงว่าพระเจ้าตากได้ทอดพระเนตรเห็นจริงแล้วยอมรับว่าตัวพระองค์เป็นพ่อค้าเกวียนจริงถึงไม่แก้ไขถึงไม่แย้งอะไรถึงไม่แย้งอะไรอันนี้พี่สุชาติก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกบันทึกตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสได้เห็นข้อความนี้ท่านก็ต้องแย้งแล้วมีการแก้ไขว่าไม่ใช่พ่อค้าเกวียนใช่ใช่เพราะนั้นแล้วนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเชื่อเรื่องนี้ไหมครับว่าท่านเป็นพ่อค้าเกวียนก็หลายท่านก็เชื่อเป็นพ่อค้าเกวียนเพราะว่าถ้าคนที่อิงตามพวกหลักฐานพวกนี้จะไปทำพ่อค้าเกวียนหมดแต่ว่าการเป็นพ่อค้าเกวียนมันไม่ได้แย่นะฮะครับการเป็นพ่อค้าเกวียนเนี่ยหนึ่งคุณต้องมีการฐานะสองคือคุณต้องมีการเจรจาที่เก่งคุณต้องรบเป็นเพราะโดนมันเยอะโดนปล้นโดนอะไรนะฮะทั้งเจรจาทั้งรบครับแล้วก็พระเวทอาจจะต้องมีคาถาอาคมใช่ไหมป้องกันตัวอันนี้มันอาจจะมาสนับสนุนครับคืออย่างนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งครับที่เขาให้น้ำหนักไปทางมหาเล็กเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าตากไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนเลยเนี่ยตั้งแต่แรกจะเป็นเจ้าเมืองตากได้ยังไงก็ฟังดูดีนะฟังดูจริงนะอันนี้ก็สนับสนุนถูกครับแต่นี้ผมไปดูอันนี้ผมไปดูในกฎหมายตรา3ดวงมันจะมีพระราชกำหนดเก่าสมัยอยุธยาเรื่องการแต่งตั้งมหาดเล็กแล้วก็เจ้าเมืองคือมหาดเล็กเขาเขียนว่าห้ามไม่ให้พวกขีณชาติหรือพวกคนเถื่อนมารับราชการเป็นมหาดเล็กเพราะมหาดเล็กมันต้องอยู่ใกล้ตัวพระเจ้าแผ่นดินคอยส่งเครื่องใช้ส่วนพระองค์พวกนี้นะนั้นเขาจะไม่ให้พวกนี้เข้ามาใกล้ตัวอย่างนั้นต้องมีคุณสมบัติพอสมควรคือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมีชาติตระกูลพอสมควรใช่ใช่จะไม่เอาชาวบ้านมาว่าใช่ใช่ทีนี้มันจะมีอันคือการเป็นเจ้าเมืองกรมการเมืองผู้รั้งเมืองผู้รักษาเมืองเอกโทตีจัตวาจะต้องมีคุณสมบัติวุฒิ4ก็คือชาติวุฒิก็คือชาติกำเนิดมีเชื้อสายพ่อแม่เป็นขุนนางมายิ่งดีใหญ่มีวัยวุฒิอายุต้อง31ปีขึ้นไปมีคุณวุฒิมีความสามารถครับนะแล้วก็มีอะไรวุฒิจำไม่ได้แล้วแต่เอาว่ามีอยู่4วุฒิเนี่ยแต่เขามีเงื่อนไขอรุ่มอร่วยคืออย่างน้อย2หรือ3ข้อก็ยังดีแต่ทีนี้ถ้าอายุ31เอ้าเคยมีคนบอกว่าพระเจ้าตากไปรับราชการที่เมืองตาก7ปีถ้าเรานับถอยจากตอนอายุ33 7ปีคืออายุ26 26มันไม่ถึง3เบ็ดอ่ะจะไปเป็นเจ้าเมืองได้ไงมันขัดกับวุฒิ4ครับใช่ไหมพอเราไปดูอีกอันหนึ่งในพระราชกำหนดเก่าเมืองตากหรือแม้ตั้งเมืองละแหงซึ่งจะเป็นเมืองเดียวกันก็ตามหรือว่าเป็นเมืองข้างกันก็ตามเนี่ยแต่ก่อนผมเข้าใจว่าอย่างน้อยก็เป็นจัตวาหรือเมืองชั้นตรีใช่ไหมเมืองตากเนี่ยพอไปดูเข้าจริงเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ของธรรมเนียบหัวเมืองเลยแม้แต่เมืองจัตวาหลุดธรรมเนียบทุกอันเลยคือเป็นเมืองชายขอบเลยฮะผมอ่านแล้วอ่านอีกไม่อยู่ในเมืองจัตวาเลยโอ้นี่เอกโทตีจัตวานะจัตวายังไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยพอไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขจัตเมืองเอกโทตีจัตวาไอ้วุฒิสี่อาจไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งคือใครไปเป็นก็ได้อะก็อายุเท่าไหร่ก็ได้หรือไปก็ขอให้แบบอยากไปก็คืออย่างน้อยก็พอใช้ได้ก็ให้ไปเป็นมีความรู้มีความสามารถอะไรนิดหน่อยอายุไม่ถึงไม่เป็นไรเออค้าขายเก่งเอาไปอยู่นู่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมตีความจากหลักฐานที่ผมมีนะคือเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรอกไอ้วุฒิ4อธิบดี4ครับนะแล้วก็ทำเนียบหัวเมืองเนี่ยว่าเมืองตากมันหลุดทำเนียบครับคือเป็นเมืองบัฟเฟอร์สเตทอะคือจะอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งเขาก็ได้อะไรเงี้ยครับอันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นเหตุผลที่ว่าอ่ะตอบคำถามว่าจริงๆท่านก็ไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเล็กก็ได้นะในการจะไปเป็นเจ้าเมืองตรงนั้นสมมตินะสมมตินะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่ที่เมืองตากท่านก็ต้องมีวีรกรรมอะไรที่มี
เรียกว่ามีความดีความชอบและมีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรนะถึงได้ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานถึงได้เติบโตขึ้นนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยถ้าเราดูในคำให้การชาวกรุงเก่าแล้วก็พระราชวงศาวดารอยุธยาตอนปลายก็ก่อนสิ้นกรุงเนี่ยมันปรากฏชื่อพระยาตากแล้วอยู่ในคำสั่งพระเจ้าแผ่นดินให้มาร่วมป้องกันพระนครหรือว่าไปตีพม่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมันปรากฏแล้วแสดงว่าคือการปรากฏชื่อในพวกนี้ก็ไม่ใช่โนเนมต้องมีความสามารถระดับหนึ่งแต่ว่าจะมากน้อยอันนี้แล้วแต่พี่อยู่ชาติครับแล้วภาพลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยว่าท่านเป็นชายนะร่างแบบมาดแมนมีหนวดอย่างเงี้ยเอามาจากไหนแล้วเป็นภาพลักษณ์แบบนี้จริงหรือไม่ตอนนี้เอาไว้ว่าพระบรมสาธิสลักษณ์หรือภาพวาดพระบรมรูปหรือรูปปั้นมาจากจินตนาการล้วนๆแล้วท่านมีหนวดจริงท่านไว้หนวดจริงมันไม่มีคติจารีตที่พระเจ้าแผ่นดินจะต้องมีพระมัสสุหรือเปล่าในบันทึกไม่มีไม่มีผมไม่มีเลยเหรอแม้แต่ตัวหนึ่งไม่มีที่บอกว่าโอ้โหท่านเหนื่อยจนเหงื่อมาโดนพระมัสสุอะไรไม่มีเลยไม่มีเอาแล้วเราจินตนาการท่านว่ามีหนวดได้ยังไงคือนักรบอ่ะการมีหนวดมันดูดุดันมันดูดุไงมันดูเข้มคงจะประมาณนี้นะผมเข้าใจว่าแล้วเวลารบทัพจับศึกออกเดินป่าไปอะไรเวลาไม่มีเวลาโกเลยครับแต่งองค์ทรงเครื่องหรอกเพราะนั้นมันต้องเข้าด้วยสิงั้นก็คงจะเฟิร์มอะแต่ไม่รู้นะอันนี้เราคิดแบบชาวบ้านคิดแบบวิเคราะห์กันแบบชาวบ้านก็เอาเป็นว่าภาพลักษณ์ที่เราเห็นพระเจ้าตากในมุมมองของพิชิตชาติก็คือจินตนาการของศิลปินในตอนนั้นท่านมีหนวดหรือไม่อันนี้ไม่มีอะไรยืนยันได้ไม่มีอะไรยืนยันถูกไหมฮะครับแต่ว่าศิลปินที่จินตนาการว่าท่านจะต้องมีหนวดแบบนี้ก็อาจจะมาจากความเป็นนักรบพอมีหนวดก็ดูแบบเคร่งขรึมดูดุดันอย่างเราไปดูพระบรมรูปหนึ่งอ่ะที่วัดสุวรรณารามตรงจรัญสนิทวงศ์ตรงสำนักงานเขตบางกอกน้อยครับจะมีสองพระบรมรูปครับซ้อนกันอยู่ผมก็ถามท่านเจ้าคุณบอกว่าแล้วองค์ข้างบนสีขาวเนี่ยอ้วนๆเนี่ยเป็นพระเจ้าตากมาจากไหนท่านบอกมาจากเมืองจีนเพราะที่แต่งให้จะเป็นทรงเดียวกันเลยบล็อกเดียวกันคือไม่รู้มาจากแหล่งผลิตเดียวกันหรือเปล่าเป็นทรงเดียวคืออ้วนๆนะฮะแต่มีพระมัสสุนะแล้วทางจีนเขาไปจินตนาการคือพระเจ้าแผ่นดินเราจะมองว่าคนจีนก็อาจจะถือว่าดูมั่งคั่งไงพระเจ้าแผ่นดินต้องสมบูรณ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือหรือว่าเขาปั้นให้อ้วนจะได้ดูเหมือนพระสังฆจายเหมือนอะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะฮะก็เป็นจินตนาการของเขาอีกแหละใช่ผมนึกว่ามันเป็นเรื่องจินตนาการคงไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะยุคนั้นก็ยังไม่มีภาพวาดอะไรไม่มีแบบภาพวาดของพระองค์ท่านเลยมันมีอยู่เรื่องนึงมีคนไปเจอพระบรมสาธิสลักษณ์พระเจ้าตากที่พิพิธภัณฑ์วาติกันอิตาลีโอ้โหแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเต้นกันใหญ่เลยเอาแล้วมีภาพท่านแล้วปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ผมท่านนึงท่านก็ศรัทธาพระเจ้าตากนะท่านอยู่ฝั่งทนเนี่ยครับท่านก็ทำหนังสือผ่านกระทรวงต่างประเทศไทยโหเป็นทางการเลยโอ้ไปที่พี่พันนั้นครับถามเลยว่าภาพนี้มีไหมครับโหแล้วตอบกลับมาผ่านกระทรวงแล้วโหแบบเป็นทางการมากเลยไม่ได้ทำเล่นอ่ะกระทรวงต่างประเทศเราขอไปนี่เป็นเรื่องสำคัญของชาติเขาพระมหากษัตริย์ของเขามีรูปอยู่ที่นี่หรือเปล่าเออทางนั้นตอบมาว่าขอแสดงความเสียใจที่นี่ไม่เคยมีภาพนี้มาก่อนโอ้คือพวกผมเล่นกันอย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์มากเลยฮะก็แสดงว่าเป็นเรื่องกุอีกแล้วเราก็ไม่รู้ไงไม่รู้ใครก็คือสร้างข่าวนี้ขึ้นมาแต่ผมบอกไม่เป็นไรกราบไหว้ไปเถอะแล้วคือมันอยู่ในใจเราแหละ FC ก็ไปจินตนาการเอา เราก็จินตนาการถึงท่านนะฮะเราก็มีความสุขแล้วแต่แน่นอนว่าเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณนะครับคุณงามความดีความกล้าหาญของพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าภาพลักษณ์ในปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นจินตนาการของศิลปินแต่ก็ไม่แน่นะท่านอาจจะมีภาพลักษณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับนักรบชายไทยสมัยโบราณอ
ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ